รถไฟฟ้าก็เพราะว่าน้ำมันแพงน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นนะคะแต่ว่ามีสิ่งนึงถูกลงถูกลงค่ะก็คือผักกาดขาวของเกษตรกรที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเขาบอกบางคนนะคะขาดทุนนะเขาบอกว่าประมาณสักแสนบาทเลยอะค่ะค่ะบางคนบอกว่ามากกว่าแสนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคายังคงตกต่ำยังไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าไม่มีคนที่ไปรับซื้อนั่นเองค่ะบางรายบอกว่าต้องยอมปล่อยให้ผักเน่าเสียคาสวนนะคะบางส่วนก็ดิ้นรนค่ะคุณผู้ชมแม้รู้ว่าขาดทุนแต่ก็ต้องจำใจนำไปขายเองค่ะผู้ปลูกผักเป็นผักกาดขาวที่อยู่ในหมู่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ้องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะเขาต้องว่าจ้างคนงานเข้าไปตัดผักกาดขาวแล้วก็ลำเลียงขึ้นรถยนต์เอาไปขายในตลาดที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจากแม่ฮ่องสอนไปขายที่เชียงใหม่แม้ว่าจะเสี่ยงกับการขาดทุนแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าราคาผักเนี่ยมันตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ2บาทเท่านั้นชาวสวนบอกนะคะว่าปีนี้ลงทุนปลูกผักกาดขาว2แปลงค่ะแปลงแรกไม่มีคนรับซื้อก็ต้องปล่อยให้แห้งตายคาสวนกันไปเลยทำให้ขาดทุนเกือบ 100,000 บาทส่วนอีกแปลงลงทุนไปกว่า 200,000 บาทได้ผักประมาณ 90,000 กิโลกรัมนะคะจำเป็นต้องทำทุกทางเพื่อที่จะขายผลผลิตให้ได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้ผักกาดราคาขาวเนี่ยมันตกต่ำเขาเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีผักนำเข้ามาจากประเทศจีนทำให้ผักในไทยเนี่ยขายไม่ออกก็เลยต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือพยุงราคาผักกาดขาวไม่ให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ5บาทเกษตรกรจะได้อยู่กันได้ค่ะมันพวกผักจีนมาตีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ช่วงก่อนที่มันตายนี่มันเป็นผักจีนอะผักจีนเข้ามาตีแล้วก็ทำให้ของเราราคาตายเลยไม่ได้ขายเราเสียหายประมาณทักเท่าไหร่เนี่ยถ้าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยที่เราขาดทุนมาเนี่ยน่าจะประมาณ200,000แสนกว่า200,000ประมาณค่าขายค่าน้ำมันเพราะว่าเราต้องเนี่ยใช้เครื่องน้ำแค่เครื่องสูบน้ำขึ้นมานี่เราต้องเติมน้ำมันตอนนี้น้ำมันก็แพงขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกผักขาวที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ให้ข้อมูลนะคะว่าปีนี้ไม่มีพ่อค้าไปซื้อผักถึงที่นะคะทำให้พวกเขาต้องปล่อยให้เน่าตายคาสวนแล้วก็แบ่งปันชาวบ้านให้มาเก็บไปกินฟรีขาดทุนนะคะบางคนบอกว่า 140,000 บาทนะคะล่าสุดเขาก็กู้เงินที่เป็นเงินนอกระบบไปปลูกกะหล่ำปีหลังจากที่เขาคาดหวังนะคะว่าถ้ากะหล่ำปีเนี่ยมันราคาดีก็น่าจะมีเงินเนี่ยไปชดเชยในส่วนที่ขาดทุนก่อนหน้านี้ไปได้บ้างแต่ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่ากะหล่ำปีเนี่ยจะตัดขายแล้วก็ได้ราคาหรือเปล่าหรือว่าราคามันจะตกต่ำซ้ำรอยผักกาดขาวหรือเปล่าเขาก็เลยเรียกร้องนะคะให้ภาครัฐไปควบคุมราคาปุ๋ยสารเคมีเกษตรรวมไปถึงราคาน้ำมันเพื่อที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยมีต้นทุนที่น้อยลงนั่นเองค่ะแต่ว่าสำคัญอีกเรื่องนึงที่รัฐจะต้องทำนั่นก็คือการควบคุมปริมาณนำเข้าผักที่มาจากประเทศจีนหรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะจากการตรวจสอบราคาผักที่มาจากประเทศจีนเปรียบเทียบกับราคาผักที่มาจากไทยโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยค่ะราคาของไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าที่มาจากประเทศจีนแล้วก็ต้นทุนน้ำมันที่แพงในตอนนี้ก็อาจจะทำให้พ่อค้าเนี่ยค่ะบอกว่าไม่ขับรถไปซื้อถึงที่ดีกว่าซื้อจากในตลาดที่เป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่แล้วก็เป็นผักที่มาจากจีนอาจจะทำให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกมากกว่าด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจะทำยังไงให้ผักจากจีนเนี่ยค่ะไม่เข้ามามากจนเกินไปแล้วก็ส่งผลกระทบกับเกษตรกรที่ปลูกในประเทศนั่นเองค่ะ